นักโทษ2รายกากันหนีออกจากเรือนจำโดยเฮลิคอปเตอร์วิดีโอฉบับนี้แสดงนักโทษ2รายที่หนีออกจากเรือนจำคิวเบกโดยเฮลิคอปเตอร์ในปี2013วิดีโอที่ถูกบันทึกไว้ได้โดยผู้คุมขณะที่เบนจามินฮิลเดนบาร์โบและแดนนี่โพรเวนซอลผู้ต้องขัง2รายหลบหนีออกจากศูนย์กักกันซอนเจอโฮมใกล้มอนทรีออลในวิดีโอผู้ต้องขังทั้งสองดูเหมือนจะมีปัญหากับการปีนขึ้นไปบนหลังคาเฮลิคอปเตอร์ได้เริ่มบินไต่ระดับโดยมีนักโทษทั้งสองห้อยต่องแต่งบนเชือกก่อนที่พวกเขาจะหลบหนีไปได้ด้วยความสำเร็จนักโทษทั้งสองรายประสานงานแผนการหลบหนีกับผู้สมรู้ร่วมคิด2รายผ่านทางข้อความในโทรศัพท์มือถือที่แอบนำเข้ามาในคุกผู้สมรู้ร่วมคิดจี้ขโมยเฮลิคอปเตอร์จากนั้นได้บังคับให้นักบินบินไปจอดบนหลังคาของเรือนจำก่อนที่ผู้ร้ายทั้ง4จะบังคับให้นักบินลงจอดในลานจอดรถที่อยู่ห่างออกไปประมาณ40กิโลเมตรก่อนที่จะหลบหนีไปโดยการขึ้นรถที่เตรียมไว้อย่างไรก็ตามพวกเขาทั้ง4คนถูกตามจับได้ในเมืองเชอร์ซีและนักบินคนนั้นปลอดภัยดี